ว่าเขาแจ้งผมให้ไปที่เนี่ยผมก็ไปสรุปจากคุณประจักษ์ในรายการต่างคนคือระหว่างคนที่ให้เงินเด็กเหมือนกับพวกล่อซื้อนางนกต่อเนี่ยนะฮะคุณประจักษ์ก็บอกผมไม่รู้จักผมรู้แต่ว่าเมื่อแจ้งผมไปแล้วก็ไปเจอกันอ่ะเห็นไหมฮะถัดมาตอนที่ไปจับเด็กมันมีบุคลากรอีกคนนึงซึ่งชื่อว่าคุณนันจำได้ใช่ไหมฮะทีมงานเปิดภาพนันขึ้นมาหน่อยฮะนันเนี่ยณขณะนี้เราก็ยังไม่ไปกล่าวหาเขานะฮะนันเองเนี่ยเป็นคนที่บรรดาเด็กๆหรือแม้แต่คนทำกระทงเนี่ยเข้ามาเปิดเผยว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยนันเองเนี่ยก็มาร่วมจับด้วยนันคือใครทีมเดียวกับคุณประจักษ์หรือเปล่าเพราะไปไหนก็ไปด้วยกันคุณประจักษ์ก็บอกอีกไม่อ่ะนะคะคุณไปฟังต่อกันนะสำหรับป้านี่เดี๋ยวป้าก็จะพูดในส่วนของป้านะคะก็คือไอ้ชิบหายเนี่ยนะแค่มันทำหน้าทำตาให้มันน่ากลัวมึงก็เขาเรียกว่าอะไรข่มขวัญศัตรูแล้วศัตรูในที่นี้ในเฮียเด็กค่ะกับผู้หญิงแล้วเมื่อกี้นั่งฟังมาสักพักหนึ่งนะบอกว่าเด็กแตะต้องไม่ได้เหรอแตะต้องไม่ได้ในทุกสังคมแตะต้องเด็กไม่ได้มึงเข้าใจไหมไอ้สัตว์นะต้องมีสหวิชาชีพไม่ใช่พวกมึงนะแม่งลุมล้อมเขาเดี๋ยวเอาภาพนี้ลงก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่ากูเมียฝรั่งมีผัวละนะคะอ้าวทำไมต้องมาย้ายตรงนี้คือเด็กเนี่ยมึงแตะต้องไม่ได้กูบอกแค่นี้ไอ้สารเลวคือป้าเห็นวงจรอุบาทอย่างเงี้ยมาเยอะนะคะไม่ใช่ว่าไม่เห็นเปิดเพลงอ่ะขนาดร้านเสริมสวยเปิดเพลงอ่ะแม่งยังโดนเลยอ่ะแต่ก็ป้าก็ฝากนะถ้าเราชอบเพลงใครอ่ะเราก็ไปซื้อแผ่นเขามาเลยก็ได้ค่ะแต่สำหรับไอ้เรื่องกระทงนี่นะกูบอกได้เลยว่าบริษัทไอ้ใหญ่ขนาดที่ของวอนนิสนี่เนี่ยเหรอมาตบซับเด็กคุยค่ะกูบอกแค่นี้เดี๋ยวกูจะด่ามันถึงวอนจินนี่เลยมันคอยดูนะเย็ดแม่งรู้จักไปโอ้โหผมนี่ได้รับคือมันโบยกันไปโบยกันมานะโบยกันไปโบยกันมาซึ่งทำให้คนก็งงไอ้ตกลงกูจะเชื่อบริษัทไหนดีอะแต่กูเชื่อคนที่ออกมาแถลงแล้วป้าเคยได้ยินว่ามีการซื้อไอ้เนี่ยซื้ออะไรวะซื้อมาว่าขอฉันขอนะทำหน้าที่นะแต่ฉันตบซับได้อะบริษัทเงินนะส่งไหนเรื่องกูอะไรประมาณนะซื้อมา 50,000 แล้วตบได้ปีนึงอะ 4-5 แสนอะไรอย่างเงี้ยหรือปีเป็นล้านอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมคนไทยนี่แม่งมิจฉาชีพนี่แม่งกูใช้คำว่ามิจฉาชีพนะคนที่สัมมาอาชีพคือเด็กแต่เด็กเนี่ยบอกตรงๆนะไอเด็กอายุ15เนี่ยเขาไม่รู้หรอกก็มึงไปสั่งเขาไอชิบหายฮะแล้วมึงบอกว่าไม่รู้จักไอ้นั้นกิ่งเพชรนั่นมึงก็เหมือนกันนะไอขี้โกหกหือไอขี้โกหกมึงเป็นญาติกับโผลกิ่งเพชรเหรอหือมึงเป็นญาติกับโผลกิ่งเพชรไงฮะไอเหี้ยชื่อเสียงเขาดีๆเอามาตั้งชื่อกิ่งเพชรโผลกิ่งเพชรเป็นแชมป์โลกค่ะนักมวยหัวคุยค่ะคนอย่างพวกมึงเขาเรียกหน้าหีนะหน้าหีไม่มีปัญญาทำมาหาแดกหรอกเกาะหีแดกนะเกาะแรงงานสัมมาอาชีพแดกยัดแม่งกูของขึ้นกูบอกแค่นี้สงสารคนทำมาหากินค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเด็กแตะต้องไม่ได้นะคะทุกสังคมค่ะนะมันถามเมื่อกี้เด็กแตะต้องไม่ได้เหรอถ้าเด็กทำผิดเด็กทำผิดต้องมีสาวิชาชีพมึงเข้าใจคำว่าเยาวชนไหมโอ้โหถ้ามึงเจอเมืองนอกนี่หนักกว่าที่มึงคิดเยอะอะหนักกว่าที่มึงคิดเยอะโอ้โหไอ้ชิบหายนี่แล้วดูสิมันหากินแล้วอย่างกับวันที่ป้าเล่าให้ฟังว่าถ้ามันเอาผู้ชาย 4-5 คนแล้วตำรวจปล่อยให้โรงพักเป็นที่เขาเรียกว่าทำตามสบายคุณต้องดูว่านั้นมีเด็กแล้วก็ผู้หญิงคุณต้องเอาสหวิชาชีพหรือว่าคนที่เขามีจิตวิทยาหรืออะไรมาคุยไม่ใช่อ่ะโหเด็กมันก็ห่วงแม่มันก็เป็นห่วงลูกมันต่างคนต่างห่วงทำยังไงล่ะมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมีอะไรก็ช่างขายมาเพื่อเอามาช่วยให้รอดให้เอาเงินไอ้เหี้ยพวกนี้ไปแบบกูรับไม่ได้จริงๆแหละว่าบอกตรงว่ะมิจฉาชีพใส่เสื้อผู้รักษาลิขสิทธิ์เจ้าของเขาก็ออกมาไอ้การ์ตูนคิคุมังคุคิมะไอ้ไรเนี่ยกูบอกแล้วหุ้ยกูวาดมาตั้งแต่เด็กๆกูลืมจดลิขสิทธิ์ค่ะกูวาดน่ารักกว่านี้มันวาดง่ายๆวาดกลมๆแล้วก็มีปากแล้วก็ขีดเงี้ยแล้วเป็นตัวหมี
กูวาดมาตั้งแต่เด็กๆแต่กูลืมจดลิขสิทธิ์โอ้โหไอ้ตุ๊กตาตุ๊กตูนเหี้ยพวกนี้ต้องแบนป่ะต้องแบนแม่งไม่ต้องไปเล่นของมันไม่ต้องไปซื้อของมันถ้ามันปล่อยให้คนอย่างนี้อ่ะมันจะได้ทำมาหาแดกไม่ได้ถ้ามันทำมาหาแดกไม่ได้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรต้องแบนการ์ตูนพวกนี้เพราะในการ์ตูนพวกนี้เป็นสาเหตุให้มีความนิยมในไทยมีความนิยมในไทยแล้วมึงก็มาสั่งกระทงเป็นความนิยมกูบอกเลยวาดได้ง่อยมากกูนึกถึงสุดสาครสมัยก่อนอะแต่ตุ๊กตูนไทยก็เหมือนกันกูก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะมึงวาดทำไมให้แม่งยากไว้ไอ้ชิบหายเด็กมันเด็กมันหลอกอะไรก็เลยวะลอกเรียนแบบยากมึงดูการ์ตูนก็ได้โดเรมอนกลมกลมมีหนวดตึก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 ตุ๊กตาลูกตากลมกลมมือก็กลมกลมคือวาดแบบง่อยๆอ่ะแต่ก็ดังขึ้นมาได้แต่การ์ตูนไทยมึงจะทำให้ยากไปไหนกูไม่เชื่อหรอกว่าคนไทยน่ะจะสร้างสรรค์ผลงานเองไม่ได้กูพ่อกูนะเป็นช่างทำโบสถ์ทำศาลานะปั้นหะเอ๋ช่อใบละกาหางหงยากกว่าเยอะฝรั่งทำไม่ได้นะยังไม่จดลิขสิทธิ์เลยพ่อกูใช้วิธีเดียวทุบพิมพ์ทิ้งใครอยากไปทำต่อไปนั่งมองแล้วลอกแบบไม่ว่ากันการ์ตูนเมืองนอกกูบอกเลยนะครั้งนี้กูสนับสนุนให้เด็กไทยเนี่ยแบนสินค้ามันจะได้ดิ้นกันถึงอเมริกาโอ้โหแบบแบนมันไม่ต้องไปใช้ของมันไม่ต้องไปไอ้หูวาดโคตรง่อยเลยง่ายมากเลยที่วาดอ่ะกูก็วาดได้อ่ะกูเป็นคนที่วาดแบบการ์ตูนสวยกว่านี้อีกนะแต่กูไม่เคยคิดที่จะมาทำเป็นการ์ตูนและทำลิขสิทธิ์อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็กูบอกนะคนไทยฝีมือดีนะทำไมไม่คิดจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองบ้างแล้วมึงทำมาเนี่ยสุดสาครอย่างเงี้ยจินตนาการแม่งลึกไปจนคนเขาไม่อยากจะเอามาเล่นด้วยอ่ะมึงทำจินตนาการให้มันทันสมัยได้ปะอ่ะกูไม่จดลิขสิทธิ์เอาหน้าเอาปากกูเนี่ยเอาหน้ากูไปทำการ์ตูนดิเอาปากเพ้อเวอร์แล้วทำให้มันตลกดูสิเผื่อแม่งจะดังเอ้าโอ้โหคือแม่งกูรับไม่ได้จริงๆไอ้พวกตบซับชาวบ้านเขาเนี่ยเด็กมันทำกระทงแล้วมันพูดว่าเด็กแตะต้องไม่ได้ไอ้ควายมึงควายเหรอไอ้สัตว์นะไอ้ประจักษ์แอนเดอะแก๊งอะมึงควายเหรอหัวคุยค่ะนี่คือสังคมแบบไทยๆค่ะนะผู้เบ่งกล้ามดากใส่เด็กแล้วก็ได้ตังจากพ่อแม่เขาป้าขอพูดนะคะกับทุกๆคนนะคะที่ฟังป้าอยู่เหยื่อทุกคนนะคะที่ออกมาเปิดโปงคุณคือฮีโร่ค่ะจำไว้นักสู้ค่ะจำไว้นะคะทุกคนไม่ว่าคนนครปฐมที่โดนเรื่องโดนลิขสิทธิ์ที่มันให้โหลดเพลงลงไปตอนนี้ก็กรมตำรวจกันดิ้นแล้วจริงๆแล้วไอ้มาร์คมันบอกมันก็ด่ามาตั้งนานก็ไอ้บักมึงด่าด้วยใจแบบมึงเกลียดตำรวจอ่ะกูนี่รักตำรวจนะกูไม่อยากให้ตำรวจมองว่าโอ้โหแม่งโง่โจรหลอกใช้กูใช้คำว่าโจรนะตบทรัพย์เขาอ่ะมึงเรียกอะไรอ่ะฮะทำมาหาแดกปกติไม่เป็นอ่ะไอชิบหายแล้วมาเอ้ยผมไม่เกี่ยวกับนั่นควยฮะดูปากกูนะพวกมึงอะหน้าหีไม่มีปัญญาหาแดกไอสัตว์หาแดกกับเด็กกับผู้หญิงมึงดูผู้เสียหายแต่ละคนสิเหยื่อเป็นเด็กกับผู้หญิงกับผู้ใหญ่กล้ามใหญ่ๆมึงกล้าไหมไอสัตว์ไม่ทำแบบไอนั้นนะทำไว้หนวดแบบจะพ่อมาเฟียประมาณนั้นอะมาเฟียไทยอะคือดูแค่หน้ามันนะมันก็ชนะใจศัตรูแล้วอะแล้วศัตรูมันเป็นใครอะหรือคนที่มันจะตบซ้ำอะเหยื่อเป็นใครเป็นเด็กและผู้หญิงกูเจอกูยังกลัวเลยไอ้สัตว์แต่อย่ามาใกล้กูนะไอ้สัตว์เดี๋ยวปืนลั่นคุยค่ะมึง
คนอย่างพวกมึงนี่นะต้องด่าด่าก็ไม่สำนึกหรอไอสัตว์เป็นไงญาติพี่น้องมึงอายไหมคนพวกคนแม่มึงผีปู่ย่าตายายอายไหมที่เกิดมาเป็นผู้ชายอกสามศอกไม่มีปัญญาทำหาแดกเนี่ยต้องมาตบทรัพย์เด็กวางแผนล่อซื้อแม่งไอ้ส้นตีนอายผีโคตรพ่อโคตรแม่มึงไหมไอ้พวกจังไรหีแม่ที่เกิดมาเนี่ยไม่มีปัญญาทำมาหาแดกคนอื่นเนี่ยนะเขามีงานมีการทำมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงแต่ของพวกมึงอ่ะเหรอกูเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางกูหลอกตำรวจหรือกูดึงตำรวจมาเป็นเพื่อนแค่มานั่งตีสนิทกับตำรวจผมเนี่ยได้รับมอบลิขสิทธิ์ตำรวจก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกตำรวจนี่กว่าจะรู้เดียงสาก็กลายเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพใช้คำว่ามิจฉาชีพแล้วกันแม่งชัดมึงอย่าคิดว่ามีแค่ในนี้นะมันมีทุกที่มิจฉาชีพอะแต่ป้าถึงบอกว่าเหยื่อที่ออกมาบอกว่าโดนอะไรมาบ้างคือฮีโร่ของสังคมกูตบมือให้เหยื่อทุกคนที่ออกมาประจานไอ้พวกที่เกาะเป็นเหลือบไรมึงไม่ใช่เหลือบไรนะไอสัตว์พวกนี้แม่งเป็นนรกทั้งนั้นอะไอเหี้ยพวกนี้เนี่ยกูละขึ้นเห็นพวกมึงแล้วกูขึ้นกูบอกตรงไอชิบหายของขึ้นโดนไปทั่วนะไม่ใช่นั่นนะเนี่ยถ้าเป็นกูเนี่ยเปิดเพลงอยู่ในผับของตัวเองเนี่ยในขับของตัวเองอะแล้วก็ออกสื่อโอปานี่วิ่งมาจับกูละแต่มึงนอกไม่ใช่กูถือว่ากูเป็นลูกค้าเขาไม่ยุ่งกับลูกค้าเขาค่ะแม่คือบอกหมดคำพูดจริงๆค่ะมึงโอ้โหเอาไปข่มขู่เขาเนี่ยจะโดนจับจะมีประหารจะติดคุกยาวคนมันก็กลัวข่มขู่ตำรวจก็พอตำรวจบอกให้เนี่ยหยุดอายุ15คุณไม่มีสิทธิ์นะต้องให้สหวิชาชีพมาต้องให้คนที่พิทักษ์เขาเรียกว่าอะไรวะกูก็ไม่อยากจะพูดถึงไอ้เรื่องไอ้พิทักษ์สิทธิเด็กหรอกนะเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้เหี้ยพวกนี้ก็เกาะเด็กหาแดกอีกเหมือนกันนะก็คือไอ้เหี้ยเนี่ยที่มันไอ้หน้าที่ทำอย่างเงี้ยตอนที่นายกปูขึ้นไปแล้วมันพูดกันมันโหวตแบนนายกปูอะไอ้ชิบหายนี่ก็หากินกับเด็กคือกูบอกเลยว่ามิจฉาชีพในสังคมไทยแม่งเยอะว่ะวันนี้ก็ยังมีนะมิจฉาชีพใส่เสื้อนายกรัฐมนตรีอะใส่เสื้อสอสอแม่ยังมีเลยอะอย่านะกูยังไม่พูดนะว่าใครเป็นใครบ้างนะกูรู้เยอะนะจ๊ะขอบอกนะถามว่าทำไมกูรู้อะไอ้เหี้ยก็กูไม่ได้โง่กูดูออกเฮ้ยบอกตรงนะฮะป้านี่นะบางทีนะก็ไม่ได้อยากจะดูข่าวดูแล้วแม่งก็แบบเจ็บหัวใจอ่ะสงสารคนไทยที่ทำมาหากินแม่งสวัสดิการหุกควยเลยก็ไม่ได้เคยมีดีเด็กจะหาเงินเรียนเองเด็กดีก็มาเจอไอ้พวกไอ้มิจฉาชีพส้นหน้าหีอย่างพวกมึงนี่แหละตบทรัพย์อ่ะมึงสนับสนุนให้เด็กทำผิดกฎหมายก็ไอ้ชิบหายมึงสั่งลายอื่นที่หน้าหนังหีฮะถ้าเคยมึงสั่งบอกเออขอลายดอกไม้ได้ไหมแต่น้องบอกหุยคิดคุ้มมากไม่ล่ะขายดีนะพี่เอาไปขายแล้วแล้วประกันได้ขายดีเอออย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนึงไอ้สัตว์นายหีเนี่ยมันยังน้อยไปสำหรับพวกมึงหน่อยสนเต้นนะไอ้โจรกระจอกโคตรก็ของโคตรกระจอกเรื่องความสารเลวของพวกมึงเนี่ยนะกูแบบป้าขอให้กำลังใจเหยื่อทุกคนเลยนะไม่ว่าเหยื่อของอีมานีนะอีแมมานีหรือว่าเหยื่อฟอร์เรจนะคะออกมาตอนนี้ก็มีดารานะคะน้องคนหนึ่งออกมาละนะคะตบมือให้2ล้านก็เงินจะหนูออกมาจะหนูใครที่โดนไม่ต้องอายค่ะสมัยนี้สังคมต้องช่วยกันนะจ๊ะถ้าไม่ใช่เหยื่อเนี่ยคือฮีโร่นะจ๊ะถ้าออกมาเปิดโปงใครอยากเป็นฮีโร่ช่วงเวลานี้ได้แล้วค่ะคุณไม่เห็นหรอคะน้องคนนี้น้องอายุ15เนี่ยเด็กหญิงคนนี้น้องคนนี้น้องถ้าน้องกับครอบครัวไม่ออกมาแฉไอ้เหี้ยพวกนี้ก็ยังหาแดกไ
แล้วเป็นไงคะการที่น้องออกมาแฉมีการเปลี่ยนแปลงมึงไม่เห็นไงขนาดท่านวีระชัยทรงแม่ตาอย่างดิ้นเลยเพราะอะไรอ่ะตำบลกระสุนตกตำรวจค่ะอะกลายเป็นว่าตำรวจกว่าจะรู้เดียงสาอย่านะคะวันเพ็ญเนี่ยเข้าข้างตำรวจบอกแล้วไม่มีตำรวจไม่ได้นะประเทศไทยอ่ะไม่มีตำรวจนะใครจะจับโจรใครจะจับไอ้พวกเหี้ยพวกนี้เราก็รู้ว่าตำรวจรู้เท่าไม่ถึงการเพราะไอ้กฎหมายบางตัวเนี่ยไอ้เราไอ้ตำรวจก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาสนจกสนใจหรอกเราก็เข้าใจกว่าจะรู้เดียงสาป้าไม่ด่าตำรวจนะใครจะว่ายังไงก็ช่างเพราะว่าเราอยากให้กำลังใจตำรวจดีๆอ่ะแต่ถ้าตำรวจไม่ดีนะก็เตรียมตัวค่ะตำบลกระสุนตกนะคะก็บอกแล้วไงถ้าไม่ใช่น้องคนนี้นะโดนจะมีคนอีกกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนที่จะเป็นเหยื่อไอ้พวกเหี้ยพวกนี้เขาบอกว่ามันหากินมา20กว่าปีแล้วค่ะเดี๋ยวไอ้นันกิ่งเพชรกับไอ้หน้าหนังหีเนี่ยไอ้หน้าหีหนวดมึงอะเหมือนหมอยอะไอสัตว์เหมือนหมอยเวลาเขาตัดแต่งแล้วไหนเหี้ยมึงเป็นญาติกับกิ่งไอ้ผลกิ่งเพชรเหรอมึงเดี๋ยวเอานามสกุลเขามาใช้อ่ะนั่นคนดังไอ้ช้างไอ้ชาติชั่วเดี๋ยวถ้ามึงไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงดีนะขนาดไม่ใช่เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกหลานกูยังขึ้นขนาดนี้ในชิบหายถ้าเกิดเป็นลูกหลานกูเนี่ยมึงเอ้ยกูนั่งด่ามึงจนแบบมึงตอกฝาโลงกันเลยมึงคิดดูอ่ะตายกันไปข้างนึงไอ้ชิบหายแม่งกฎหมายไทยก็จริงๆเหมือนกันมึงไม่ทำอะไรให้แม่งเคลียร์แล้วอย่างในกรณีที่น้องที่ออกรายการนะที่มีไอ้โดเรมอนน่ะตำรวจยังไปโอ๊ยแล้วกูจะไปฝากประชาชนจะไปฝากอนาคตกับใครเนี่ยจะไปฝากความปลอดภัยกับใครฮะถ้าตำรวจกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยโอ้โหแบบแต่มันเหนื่อยไม่ได้อะงานในสังคมเนี่ยพวกเราเนี่ยบอกเลยนะคะตอนนี้พวกเราช่วยกันจริงๆพวกเราในป้าบอกเลยนะคะว่าสังคมโซเชียลเนี่ยคือเสียงของประชาชนที่แท้จริงและที่เท่าเทียมกันนะเดี๋ยวพวกเคียร์พวกนี้ค่อยดูนะมันจะรอตลบหลังเอ้ยจะแจ้งความจับคนนั้นคนนี้ทำให้ผมเสียเสียก็วิธีใช้คำพูดก็เลี่ยงๆไอ้เคียร์พวกนี้หน่อยนะไอ้จังไรไฟไหม้พวกนี้มันจ้องไอ้พวกเคียร์พวกนี้มันความมันเคียร์มันไม่ยอมรับว่ามันเคียร์ไงดูไอ้หน้าประจักษ์นะกูถามนายประจักษ์มึงได้รับมอบมาจริงเหรอ You can speak English with the company my dear company กูก็เรียกบริษัทแม่ไม่เป็นวะนะ head office อ่ะมึงอย่างหน้าอย่างนางหน้าอย่างมึงนายเฮียจับเล็กกิสิตตะเข็บชายแดนทะมึงแป้งพม่านะมึงอ่ะมีแค่นั้นไอ้สัตว์โอ๊ยตำรวจก็พอตำรวจเห็นไหมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้ามีเหยื่อออกมาน่ะถึงบอกว่านะยังไงก็ช่างกูบอกแล้วว่ากูเหยื่อทุกคนนะถึงปลาจะบางทีก็จะด่าบ้างอะไรบ้างไม่ว่าเหยื่อในมังนีหรือว่าเหยื่อของ Forest ที3 D เนี่ยหัวควย3ชั่วดิออกมาเถอะนะคุณนั่นแหละค่ะคือปากเสียงของคือเหยื่อคือฮีโร่อยากเป็นฮีโร่ตอนเป็นเหยื่อเนี่ยออกมาเลยให้สังคมได้รับรู้แล้วเดี๋ยวมาพูดเรื่องเอคดีของอีชัยมาเนอีมานาวมาบอกไอ้น้องคนที่สักลายที่คอแล้วได้คืนมา 50,000 อะเป็นไงมันด่าทำไมไม่ย้อนกลับมั่งล่ะก็ไม่ใช่มันบอกว่าได้ทั้งหมดน้องมันได้คืนมา 50,000 กว่าคือมันเอามาหักลบตรงที่มันคืนให้มาแล้วที่ได้ดอกมันถือว่ากูคืนไปละนะแต่อีมะนาวที่วันกินใช้ทุกวันนี้รถหรูนางหน้าแพงๆของมันหน้ามันราคาเป็นล้านนั้นน่ะถามมันดิว่ามึงมาจากไหนถ้ามึงไม่ใช่ล่อด้วยความโลภเอาเหยื่อคือมันด่าเขานะมันไม่ได้ดูตัวมันเองเลยนะอีชิบหายเนี่ยอีมะนาวเนี่ยต้องให้ติดคุกค่ะอีนี่ไม่รอดอ่ะท่าทางอ่ะกูว่าดูเงาหัวแล้วอีมะนาวไม่น่าจะรอดคุกเลยอีสันดานเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าโลกไอ้น้องคนที่ได้ไปแล้วนะลูกนะหนูได้ไปแค่ต้นทุนน่ะหนูก็ดีเถอะลูกหนูไปกู้มาเองก็อีมะนาวด่ามันก็ถูกทำไมไม่ด่ามันกลับละอีมะนาวถ้ามึงไม่มาล่อกูว่ากูจะได้ดอก 50% กูจะไปลงทุนทำหายเหี้ยอะไร
ที่กูลงทุนเพราะกูอยากได้ก็บอกมันไปตรงๆแล้วมึงเลยชิบหายด่ามันไปเลยด่ามันกลับบ้างอีสารเลวพวกนี้แม่งต้องด่าถ้ามึงไม่เอามึงไม่เอาแบบว่ากูจะได้กำไรกูจะลงทุนทำหายเหี้ยอะไรบอกกับมันด้วยแต่ตอนเนี้ยได้แค่ 50,000 ดีกว่าคนอื่นเอกคนอื่นๆที่ยังไม่ได้อ่ะตอนนี้เขาจ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะจะบอกให้ซะก่อนนะเขาไม่ใช่จ่ายจากข้างบนลงข้างล่างนะตำรวจเขาไม่ได้โง่คนที่มันเสียหายจริงๆคือคนข้างล่างและกูยังไม่เห็นอีมะนาวโผล่หน้ามาเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นทาง DSI รับของ Forex TD เป็นคดีพิเศษก็ออกกันมาบ้างเถอะค่ะคุณโดนต้มแล้วค่ะคุณรู้ไหมคะนั่นมันคือแชร์ลูกโซ่เขาก็ออกมาบอกแล้วรายการหลายรายการก็ออกมาบอกแล้วคุณเคนดงเคนโดไปเอาผู้รู้มานั่งอาจารย์จงจานจินมานั่งว่าเออยังไม่มีใบอนุญาตอ่ะแหละเขาชักว่าใบอนุญาตกูก็เรียกภาษาอังกฤษกูก็บางทีกูก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะนะเห็นกูอย่างเงี้ยเห็นเป็นเมียฝรั่งก็จริงในเฮีย บางคำกูก็ไม่รู้หรอกคำนั่นนะก็คือมันไม่มีใบอนุญาตมันก็คือเอาเงินของคนใหม่มาจ่ายคนเก่าคุณก็ดูรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้แล้วคุณก็โดนโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันหลอกโปรแกรมเมอร์มันทำโปรแกรมอะไรขึ้นมาก็ได้เหมือนโปรแกรมของแบงค์แล้วคุณกดเข้าไปอุ้ยเงินฉันอยู่แล้วไปไงถ้าเมื่อไหร่เบิกไม่ได้นั่นก็คือของปลอมและพวกดาราที่ได้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วมึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขามึงก็เตรียมสภาพนะผัวใบเตยอะนะเตรียมรับสภาพที่มึงจะต้องโดนสังคมกระทืบถ้าไม่ใช่เพราะพวกมึงทำให้เขาเป็นเหมือนกระตาการันตีอ่ะจริงๆนะไอ้พวกนี้ไปงานใหญ่ๆเนี่ยเป็นการันตีได้ป้าบอกนะถ้ากูเป็นคนชั่วคนเลวคนร้ายนะกูไปงานกินข้าวกับเจ้าผู้ครองมหานครดูไบเขากองแล้วกองอีกกองไม่รู้จะกองแม่งกี่สิบรอบที่จะเอานักธุรกิจไปงานเขาเนี่ยทั้งประเทศเอาไปแค่500คนนะมึงคิดดูอ่ะรวมเมียด้วยเนี่ยว่าเขาจะคัดขนาดไหนอ่ะมึงลองคิดเอากูเอาตรงนั้นมาตีกินยังได้เลยลูกกูมีตั้งเยอะเอามาทำตีกินเฮ้ยฉันน่ะเป็นนักธุรกิจนะใครจะร่วมลงทุนกับฉันโน่นนี่นั่นแต่กูไม่เอาไอ้สัตว์กูอายผีโคตรพ่อโคตรแม่กูกูอยากให้ผีปู่ย่าตายายโคตรพ่อโคตรแม่กูเนี่ยภูมิใจว่ากูเนี่ยไม่ได้เห็นแก่เงินตายไปพวกมึงเอาไปได้ไหมที่โกงๆเขาเนี่ยบนหยาดเหือน้ำตาคาบน้ำตาของคนอื่นเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะมีความสุขแล้วเงินพวกเนี้ยกูนึกถึงลุงคนหนึ่งที่เอาไปลงทุนกับทีForex 3D นะแกบอกว่าเป็นเงินที่แกเกษียณถ้าเป็นกูนะกูบอกได้เลยนะยังไงกูก็ไม่กล้าถ้ากูกล้าเนี่ยกูทำไปแล้วดูใบยังทำง่ายอย่าใจหากูบอกซะก่อนแล้วกูนี่นะได้รับการการันตีโดยการไปกินข้าวกับเจ้าผู้ครองนครดูไบอ่ะฮะกลัวมาตีกินได้ทำไมกูไม่ทำกูชั่วไม่พอกูทำไม่ได้กูเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้กูเห็นพวกมึงแต่ละตัวนี่นะที่เอาเปรียบสังคมเนี่ยโดยเอาดาน่าเอาดาราของมณีเนี่ยดาราของ Forex 3D นี่ก็ดาราแล้วก็ของกระทงเนี่ยเอาตำรวจแล้วก็เอาไอ้แบรนด์ดังๆไอ้กระแบรนด์การ์ตูนแม่งเลยชิบหายพวกเนี้ยวาดเองแล้วทำให้มันดังขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานกันขึ้นมาการ์ตูนวาดง่อยๆง่ายๆกูจะให้หลอกกับโดเรมอนกูยังวาดได้เลยแต่เขาทำให้มันมีความง่ายไงคนมันก็ลอกเลียนมันคือในความง่ายเข้าใจไหมในความง่ายวาดง่ายโอ้โหอย่างกับของไทยการ์ตูนไทยมีเรื่องนึงไม่ดังไม่ติดตลาดโลกไม่รู้จักแต่สวยๆคือมึงสวยเกินอะอะไรบางครั้งมันไม่ต้องเยอะขนาดนั้นหรอกมันดังได้สร้างสรรค์ผลงานกันขึ้นมาเด็กๆนะและการ์ตูนที่มันดังๆของพวกของฝรั่งเนี่ยกูดูแต่ละตัวกูวาดโคตรง่ายกูวาดปื๊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 ดเสร็จละมันง่ายไง
มันไม่ต้องซับซ้อนมากของบางสิ่งบางอย่างแม่งจะดีมันจะดังขึ้นมาไม่ต้องซับซ้อนคนไทยแม่งทำการ์ตูนขึ้นมานะโอ้โหกูเนี่ยนะมันซับซ้อนอะแล้วก็กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคือป้าก็เป็นห่วงสังคมไทยเนี่ยค่ะนะคะสำหรับป้าเองเนี่ยป้าอยู่ของป้าสุขสบายแล้วนะคะป้าเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหานะผีปู่ย่าตายายไม่อับอายค่ะโคตรตระกูลไม่อับอายเพราะกูไม่เห็นแก่เงินนะไม่เห็นแก่เงินจริงๆถ้าป้าจะตบทรัพย์หรือว่าจะทำโครงการหีแตกอะไรขึ้นมาเนี่ยป้าทำได้ทำได้ค่ะถ้าสมมตินะกูเป็นคนขี้โกงนะแล้วกูนี่มีหน้ามีตาในสังคมด้วยอ่ะเออกูจะทำชงทำแชร์อะไรเนี่ยกูทำได้หมดอ่ะแล้วพอถึงวันที่กูได้แชร์เยอะๆแล้วกูก็สมมติจะรักษาชื่อเสียงสามีไว้กูก็แค่หย่าแล้วกูก็หอบเงินหนีแต่กูทำไม่ได้กูสงสารคนก็ทำมาหากินมาทั้งชีวิตกูสงสารคนอื่นเขามึงนึกถึงอกเขาอกเราสิเราก็รักเงินของเราเขาก็รักเงินของเขาบางคนอ่ะกว่าเขาจะหามาได้ทั้งชีวิตเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าคนนึงจะหาเงินได้เป็นล้านขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมึงอยู่ดีๆมึงก็มาปาดหน้าเค้กเอาของเขาไปนี่พูดถึง3คดีรวมกันเลยนะก็ฟังๆเอากันแล้วกันนะแล้วคนที่หากินบนความทุกข์ยากของคนอื่นเนี่ยมึงไม่เจริญหรอกคำว่าไม่เจริญก็แน่ๆเห็นไหมกูจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะกฎหมายบางครั้งก็จะเล่นงานมึงไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมมันเล่นงานมึงทันอยู่แล้วมึงย้ายหมดกำลังวันนี้นะไอ้ประจักษ์กับแอนเดอะแก๊งก็เรียกว่ากรรมตามทันกันละกันการลงทันของมันรอบนี้ก็บนคุกบนดินนะฮะนรกบนดินไปก่อนนะมึงกูว่ามีทรงแล้วก็ไอ้ CEO ที่ดูท่าทางมันไม่ใช่เฮ้ยคนในนี้ไอ้ CEO ของ Forex 3Dไม่น่าทางไม่น่าต้มคนได้เยอะขนาดนี้เลยดูหน้าทางเนี่ยมึงดูไม่ออกหรอเขาไม่ใช่นักธุรกิจมึงดูไม่ออกแต่กูดูออกนะเพราะกูเห็นมันแล้วโอ้โหถ้านักธุรกิจมืออาชีพอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องดูอะไรดูแค่การแต่งตัวสูตรคำว่าสูตรนะไม่ใช่สูตรง่อยๆที่ยกแขนทีก็ลังไปทั้งตัวมันต้องเป็นแคชเมียร์ที่ดูแล้วมันก็แบบละมุนตาดูแล้วมันแพงดูแล้วมันรวยคือแค่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเบื่อแต่ก็ต้องพูดสงสารเหยื่อสงสารเหยื่อนะยังไงเหยื่อก็คือประชาชนพวกเดียวกับป้าคงจะไม่คนจะทิ้งพวกคุณไม่ได้อะแล้วป้าก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะที่มาพูดตรงนี้แม้แต่โฆษณาป้ายังไม่ให้ขึ้นเลยป้ามันอยู่ที่มือป้าจะกดเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าแมวป้าถือว่าสวรรค์ให้ปากมาให้พูดแทนคนอื่นบ้างพูดแทนคนที่โดนรังแกบ้างเดี๋ยววันไหนป้าจะพูดถึงเรื่องการบูลลี่นะการบูลลี่สังคมไทยนี่แม่งชอบบูลลี่กันมึงไม่เอาเป็นคนๆอย่างเรื่องไอ้ในกรณีย้อนกลับไปคดีของไอ้แว่นไอ้แว่นหัวร้อนคุณไปเล่นงานครอบครัวเขาทำไมแล้วถามจริงๆมึงจะบ้ากันไปถึงไหนมึงเล่นงานทำไมมึงไม่เล่นงานแค่ไอ้แว่นแล้วมึงได้ดูเหตุการณ์ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นนะอุ้ยเขาห้ามมันเกือบจะโดนไอ้แว่นตบนะแทนที่มึงจะปกป้องน้องๆมึงเอาละวันนี้นะป้าบอกเลยว่าพอมานั่งฟังข่าวพวกเนี้ยทั้งวันแล้วก็เห็นหน้าไอ้เหี้ยเนี่ยๆๆอยากจะเอาขึ้นนะไอ้หน้าเนี่ยอ้าวชิบหายมันติดสายแล้วตอนนี้ก็มีประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7คนดูไม่เยอะไหมเห็นไหมแล้วมันก็เอาข่าวอื่นมากบซะ
ประเทศไทยเรายังไม่มีประชาธิปไตยนะคะคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยคุณอย่าคิดว่าแค่เลือกตั้งแล้วจบนะยังไม่ใช่นะโอเคนะทักทายกันแค่นี้พอป้าวันนี้ก็มีสอบรายอาทิตย์นะคะมีสอบที่เมืองนอกเขาเรียนหนังสือกันเขาสอบกันทุกอาทิตย์ค่ะเล่านิดนึงก็ได้นะคืออย่างอื่นป้าไม่มีปัญหาหรอกอ่านโจทย์แล้วก็ทำเขียนลงไปนะอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้ป้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าอย่าง21 22ข้อป้าอาจจะได้20ข้อหรือ21ข้ออาจจะผิดทั้ง 2-3 แต่ถ้าให้ป้าเขียนแบบว่าแต่งเรื่องเองอ่ะมันจะมีนะมันจะมีประโยคที่ว่าให้รูปภาพมาแล้วให้เราแต่งประโยคแต่งเองเงี้ยคิดเองไม่มี Google ใช้ในห้องสอบไม่มี Google ช่วยนะไม่มีตัวช่วยนะต้องคิดเองทุกคำก็เพียจิตนะคะเรื่องฟังเนี่ยป้าได้คะแนนเกือบเต็มตลอดมีความสามารถพิเศษในการฟังนะคะแต่การเขียนเนี่ยประดิษฐ์คำอ่ะประดิษฐ์ประโยคอ่ะยากนะวันนี้ก็คิดเครียดนิดๆอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โล่งละนะพรุ่งนี้ก็ได้เวลาเช็ค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 นะคะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์อ่ะวันศุกร์ก็มันก็เป็นแบบคืนวันศุกร์ก็คือศุกร์อ่ะใช้คำว่าสุขไหมแบบมีความสุขอะนะคงไม่นั่งคงไม่ไลฟ์สดให้พวกคุณดูหรอกนะเพราะว่าป้าก็อายค่ะเวลากูเมาขึ้นมาน่ะป้านะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัดไม่เข้าเหล้ากูดื่มว้าอาทิตย์ละ2วันนะจ๊ะอันนะคะก็ทักทายกันแค่นี้จะได้รู้ว่าป้าเนี่ยไม่ลืมพวกคุณนะคะก็ส่งเสียงมาทักทายกันทุกวันที่ป้าว่างนะคะเดี๋ยวก็อาจจะนั่งพักประเดี๋ยวนึงนะคะแล้วก็อาจจะทำคลิปอีกสักนิดนึงนะหรือจะไม่ทำก็ไม่รู้นะคะรับปากกับคุณไว้เนี่ยอาจจะไม่ช่วงนี้อัดคลิปไปก่อนนะป้ามีเหตุผลเข้าใจไหมคะค่ะสวัสดีนะคะรักนะคะทุกๆคนเหยื่อคือฮีโร่จำไว้อย่าปล่อยให้ใครรังแกเราโดยที่ไม่สู้เกิดเป็นคนอย่ายอมคนอะไรที่ไม่ถูกต้องลุกขึ้นมาสู้เหยื่อดิ้นได้แล้วก็เอาเงี้ยงแหวงกลับอย่างนี้เชื่อแล้วบอกกูสะใจที่หายเลยสะใจมากๆเขาบอกแค่นี้ไม่ว่าเหยื่อกระทงหรือเหยื่ออิมมานีหรือเหยื่อที forex 3ทีเมื่อไหร่คุณดิ้นสังคมตื่นรู้พวกคุณล่ะค่ะคือครูของสังคมแล้วก็เป็นฮีโร่ทันทีคนอื่นไม่รู้นะเขาจะคิดยังไงแต่สำหรับป้าคำว่าสู้กลับเนี่ยคุณออกมาแจ้งความคือคุณสู้กลับนะคะเหยื่ออิมานีหรือเหยื่อฟอร์เรส 3D คุณคือฮีโร่ค่ะเอามันคืนค่ะอย่ายอมค่ะเกิดเป็นคนอย่ายอมให้ใครเอาเปรียบเรานะคะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะบ๊ายบายนะ